ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตภลินสิริวัฒโนและก็ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญพรญาติโยมนะเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องที่แบกแบกไว้ไหมที่แบกแบกไว้เนี่ยเนอะเรื่องปัจจุบันแบกกันไว้เนี่ยเนอะพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะก็คือเรื่องที่เอากิเลสขัดเกลากิเลสดับทุกข์นะเป็นธรรมะโดยตรงเลยเนอะแต่เราก็ยังเข้ากันไม่ค่อยถึงนะแล้วก็ทำหน้าที่ของเรายังไม่ค่อยถึงนะก็ครูบาอาจารย์ก็พยายามให้ธรรมะนะก็ให้เราฟังให้เราบางทีเราก็ทำความรู้ได้นะโดยการศึกษาเล่าเรียนนะรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนได้ฟังมองเนาะหาเหตุหาผลเอามองเนาะหรืองั้นก็ด้วยการปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติต่อสมาธินะเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเพื่อให้ต้องรู้นะรู้ให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติก็ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธนั่นแหละเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกวันนี้เราถ้าเราไม่ทุกข์นะเราเป็นชาวพุทธที่ไม่ทุกข์อ่ะนะถือว่าเรามีลาภใช่ไหมถือว่าเรามีลาภมียศกันเรายังวิ่งเต้นทำมาหากินได้นะเราก็ถือว่าเรายังสุขเราไม่รู้หรอกว่าไอ้สุขที่เราหามาที่เราทำทุกอย่างเพื่อจะได้มาชั่วครั้งชั่วคราวนั่นน่ะมันเป็นความสุขแค่ที่ไม่จีรังเป็นความสุขที่เคลือบไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นไอ้ความสุขที่ทางโลกให้แก่เราเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราไปเสพสิ่งที่มันเป็นสิ่งก็เรียกว่าสิ่งสมมุติเป็นสมมุติเราสลัดไม่ออกแล้วก็ไปยึดไปติดมันก็เป็นทุกข์กับเรานะเป็นทุกข์กับเราถ้าเราเป็นชาวพุทธนะถ้าเราไม่ทําหน้าที่อย่างนี้นะไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเกาะกินเรานะกิเลสที่มันหมักหมมอยู่กับเราเนี่ยตัวโลภตัวโกรธตัวหลงอ่ะเนาะมีแล้วก็มีตัณหาคือความอยากมันก็มีแต่พอกพูนโดยทางโลกเนี่ยนะก็พอกพูนไปด้วยกิเลสพวกตัณหาก็ทำให้ร้อนไปหมดร้อนด้วยกิเลสร้อนด้วยตัณหาเนี่ยนะความโลภความโกรธความหลงอ่อนทุกวันนี้เราอยู่กันด้วยการทำลายกันนะทำลายกันด้วยวาจาทำลายกันด้วยการกระทำทางกายเดี๋ยวนี้เราก็ทำลายกันหนักไปอีกนะเราก็ทำลายกันด้วยเทคโนโลยีนะด้วยเทคโนโลยีด้วยสังคมด้วยสื่อด้วยอะไรนะก็ใช้ทำลายกันเป็นอาวุธกันอาวุธที่ทันสมัยขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้แล้วไหมเราก็อยากจะว่าใครอยากจะอะไรเราก็ใช้โปรโมทโฆษณานะหรือเราจะหลอกใครนะเราก็ใช้สื่อนะเข้ามาเรียกเราในกระเป๋าเลยลดแลกแจกแถมให้เราเสพนะแล้วเราก็เกิดความโลภแล้วเราก็เสพก็มีแต่เรื่องเห็นไหมทางโลกก็มีแต่เรื่องเห็นไหมเรื่องทำลายกันง่ายข่มเพงกันหลอกลวงกันรังแกกันนะก็เลยมีแต่ความเล่าร้อนนะมีแต่ความจิตใจก็ตกต่ำกันไปแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดกันมาก็จิตใจก็ไม่ดีก็เวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ในแทนที่จะไปอยู่ในภพดีๆเนาะด้วยเหตุอย่างเนี้ย
ทำให้เราจิตเราตกก็จะไปอยู่ในอบายภูมิกันมากนะไปอยู่อบายภูมิกันเป็นพวกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกกันเนาะเพราะว่าเราทำลายกันเนี่ยแหละนะกลุ่มเข็งทำลายกันง่ายเหลือเกินนะการที่เราจะรักษาภพของเราพระพุทธเจ้าก็สอนเราเนี่ยให้เราทำคุณงามความดีให้เรารู้จักทำทานรักษาศีลนะแล้วก็ภาวนาเช่นถ้าศีลห้าเนี่ยก็ศีลของผู้ครองเรือนคุณศีลที่ยังมีกามอยู่ใช่ไหมยังไม่ปรารถนาจะออกจากกามเนี่ยก็รู้จักทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนากันเนี้ยอันนี้ก็เรียกเป็นบุญศีขาเราก็เป็นเราแค่นี้เราก็จะอยู่ในภพที่ดีแล้วอยู่ในภพที่เราสามารถที่จะเป็นเทวดาได้แล้วนะเป็นเทวดา6ชั้น6ชั้นเป็นเทวดาผู้ยังมีกามยังไม่ปรารถนาจะออกจากกามใช่มั้ยก็ยังมีเรื่องของทุกข์ม่องสุขม่องอย่างเงี้ยน่ะก็วนเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้จะอยู่ในภพที่เป็นสุขนะแต่ก็ยังไม่ปรารถนาออกจากกามแต่ทีนี้พวกที่ปรารถนาออกจากกามก็พวกที่มีศีล8ศีล10ศีล227ข้ออย่างพวกเราเนี่ยเป็นพวกปรารถนาออกจากกามพวกเรานี่เข้ามาถือศีลใช่มั้ยถือศีลแล้วก็ปฏิบัติศีล8นี่ก็เป็นมาถือพรหมจรรย์กันนะออกจากกามใช่มั้ยปรารถนาจะออกจากกามชั่วครั้งชั่วคราวหรือจะออกเลยเห็นมั้ย227ข้อนี่ก็ออกเลยออกจากกามเลยก็เป็นผู้ที่ไปเกิดในที่ดีนะผลของการกระทําของพวกเราเนี่ยนะเราก็จะไปเป็นพวกอริยะบุคคลอริยะบุคคลคือพวกที่ปฏิบัติเนี่ยมาถือศีลแล้วก็ปฏิบัติต่อวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นอริยะบุคคลผลที่จะได้ก็เป็นพวกโสดาบันตะกิตาคามีอนาคามีมั้ยแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดส่วนผู้ที่มาปฏิบัติต่อสมถะนะมากหน่อยก็จะเป็นพวกพรหมบุคคลเป็นพรหมแต่พวกเป็นรูปพรหมอรูปพรหมพวกเนี้ยนะรูปพรหมก็อยู่ในพรหม16ชั้นใช่มั้ยแล้วก็เป็นอรูปพรหมอีก4ชั้นก็เป็นพวกนี้ก็จะเป็นพวกปฏิบัติต่อสมถกรรมฐานแล้วก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันไป ก็ต้อง2ทางล้วนแต่ขาดกันไม่ได้สรุปแล้วใครชอบทางไหนก็ต้องมาปฏิบัติเช่นเราชอบวิปัสสนาสรุปก็ต้องมามีก็มาปฏิบัติต่อสมถะเราชอบสมถะสมาธินะเราก็ต้องมาสรุปแล้วตอนปลายก็ต้องมาปฏิบัติต่อวิปัสสนาเนี่ยมันต้องพอดีพอนักกันนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็จะต้องอยู่ด้วยกายที่เต็มไปด้วยปัญญาเห็นไหมกายเป็นกายที่เป็นธรรมอยู่ที่กายที่เป็นฤทธิ์อยู่ที่กายที่มีแสงอยู่ด้วยกายที่มีแสงเห็นไหมก็เรียกธรรมกายใช่ไหมแล้วก็กายที่เป็นฤทธิ์แล้วก็กายที่เต็มไปด้วยแสงเนี่ยนะนั่นคือพระอรหันต์พระอรหันต์ต้องอยู่ด้วยฌานอย่าประมาทพระอรหันต์ต้องอยู่ด้วยฌานต้องมีฌานตลอดเห็นไหมดังนั้นการเข้ามาปฏิบัติของเราจึงมีเหตุปัจจัยเป็นบุญของเราเนาะเป็นบุญของเราจะทำให้เราเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นใช้ชีวิตที่ถูกใช้ชีวิตที่เป็นนะแล้วก็เราจะไม่ตกไปอยู่กับทุกข์นะเราก็จะขัดเกลากิเลสมาดับทุกข์ของเรานะแล้วก็เป็นไปสู่ทางที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเรามาเนี่ยก็ตั้งใจพอตั้งใจแล้วทำหน้าที่ของเราทำงานของเราให้ถูกนะทำงานของเราให้ถูกแล้วไปในที่หมายที่ดีที่ถูกนะก็ถูกศาสนาเราเนี่ยสอนเรื่องธรรมะเนี่ยธรรมะสอนเรื่องธรรมะธรรมะก็สอนเรื่องของสัจธรรมสัจธรรมก็คือเรื่องของความเป็นจริงของสัตว์โลกใช่ไหมแล้วก็สมมติธรรม
นะความเป็นจริงของโลกใบนี้ที่เป็นสิ่งสมมติแล้วก็สอนเรื่องศาสนธรรมศาสนาสามอย่างเนี่ยนะเราเข้าไม่ถึงความเป็นสัจธรรมเราไม่รู้ว่าสัจธรรมที่จริงๆแล้วมันคืออะไรสัจธรรมก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุวิญญาณแต่ไม่รวมกันนะไม่รวมกันทั้งห้าธาตุเนี่ยถ้าไม่รวมกันมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองไม่รวมกันเขาเรียกว่าสัจธรรมแต่ถ้าเผื่อธาตุทั้งห้าเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุวิญญาณเนี่ยรวมตัวกันเมื่อไหร่เขาเรียกว่าสมมุติธรรมเพราะว่าเมื่อรวมตัวกันมันจะเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาทันทีใช่ไหมสิ่งมีชีวิตแต่ถ้ามีธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมตัวกันเนี่ยก็เป็นแค่เพียงเกิดเป็นสิ่งของเป็นวัตถุเป็นสิ่งของนะเป็นสิ่งของดังนั้นธาตุเนี่ยเมื่อธาตุทั้งห้าเนี่ยรวมตัวกันเมื่อไหร่จะเกิดสิ่งมีชีวิตคือเกิดสัตว์ขึ้นมานะสัตว์เกิดมนุษย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งมนุษย์พวกสัตว์พวกสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยนะที่เรียกว่าสิ่งสมมุติเพราะว่ามีการแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยมีสภาพทุกข์เป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาไปในที่สุดแต่เราเข้าไม่ถึงตรงนี้นะเราจะคิดว่าไอ้กายเราเนี่ยโอ้เที่ยงใช่ไหมเที่ยงเป็นของเราเที่ยงเราก็ให้มันเสพให้มันอร่อยให้มันทำทุกอย่างอร่อยกินอร่อยเที่ยวเล่นกันอะไรกันเนื้อแต่งตัวเพราะมันคือเรามันเป็นเราใช่ไหมมันยิ่งเป็นทุกข์ไงเป็นทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ธาตุนะแต่เราจะอยู่แต่นิจจังคือเที่ยงอัตตาคือของกูตัวกูเป็นกูใช่ไหมจากนั้นมันจึงเกิดกรรมเกิดการกระทำขึ้นมาเกิดการกระทำเพื่อให้กับไอ้กายเนี้ยเพื่อให้กับไอ้จิตเนี้ยที่เราว่ามันเที่ยงมันเป็นเราเพื่อทำทุกอย่างเพื่อจะให้มันเสพให้มันต้องการอะไรเราก็ทำนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทำทั้งกรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างแต่ส่วนมากถ้าเราไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมไม่ได้เราจะทำแต่กรรมดีจะมากกว่ากรรมไม่ดีนะถ้าเราเข้าถึงธรรมนะเราก็จะทำกรรมดีมากกว่ากรรมไม่ดีแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงธรรมเราไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักทำแล้วเราจะมีแต่ทำกรรมที่ไม่ดีกันนะงั้นพุทธเจ้าถึงได้กำหนดว่ากำหนดให้เราเนี่ยกระทำออกจากการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมการกระทำในสิ่งไม่ดีเนี่ยก็คือการเจตนาหรือการมางดเว้นจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงเห็นไหมคือการมารักษาศีลอย่างพวกเราเนี่ยมารักษาศีลเจตนามางดเว้นเลยฉันจะไม่ฆ่าสัตว์เห็นไหมฉันจะไม่ลักทรัพย์ฉันจะไม่ผิดในกามหรือฉันจะมาถือพรหมจรรย์เห็นไหมหรือฉันจะมาไม่พูดทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะไม่ทำให้เขาเสียหายฉันจะไม่เสพของมึนเมาเนาะฉันจะไม่ลักขโมยเขาเนาะแล้วก็ไปถึงจนเจตนาที่จะควบคุมไปถึงเราจะกินอย่างมีสติกินอย่างมีปัญญากินอย่างมีสมาธิจะไม่รังแกด้วยการกินอาหารไปรังแกกายเราใจเราวาจากินอาหารไปรังแกร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวเราแต่งเนื้อแต่งตัวไปรังแกไปเบียดเบียนโดยไม่รู้ตัวเราอยู่อาศัยโดยเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังรังแกเขาอยู่แต่เราไม่รู้เรานึกว่าเขาเราและเราก็ให้เขาเสพให้เขาเสพให้เขาอร่อยกินเข้าไปแต่งเนื้อแต่งตัวเที่ยวเข้าไปนะเพราะแกคือฉันแกเป็นของฉันนะอยู่กันให้เป็นสุขหาความสุขให้กับเขาก็เกิดการกระทำหลายอย่างเกิดกิเลสเกิดความอยากเพื่อมาบำรุงเขาและตัวเขาเองก็ในจิตในใจเขาก็โดนกิเลสเนี่ยครอบงำ
ทำให้เขามืดมนทำให้เขาหดหู่ทำให้เขาเศร้าหมองทำให้เขาโลภโกรธหลงจิตเราก็จะตกต่ำเศร้าหมองไม่มีแสงขาดแสงขาดความจิตก็เกิดไม่มีพลังไม่มีพลังดังนั้นการมาปฏิบัติการมาทำทุกอย่างของพวกเราเนี่ยแต่วัดเนี่ยนะการมาแต่ก็เพื่อที่ทำให้เขาเนี่ยมีพลังขึ้นมีพลังขึ้นขัดเกลาเขาล้างเขานะที่เขาเศร้าหมองอยู่โดนหุ้มด้วยกิเลสนะโดนดูเราก็มาขัดเกลากิเลสเขาให้กิเลสเขาเบาบางจนถึงหมดไปนะแล้วก็พอเราขัดเกลาเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะใสขึ้นแสงก็ใสขึ้นสว่างขึ้นนะเราก็เพิ่มพลังเพิ่มปัญญาเขาเพิ่มพลังให้เขาไปนะเขาก็จะเป็นจิตที่เป็นอริยะบุคคลจิตที่เป็นพรหมบุคคลเป็นถึงเป็นจิตที่เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเห็นไหมด้วยจิตอันนี้แหละนะอย่างนั้นที่เรามาเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจกันแล้วก็มาแล้วก็ขาดความศรัทธาเพราะขาดความรู้ที่แท้จริงเราก็คิดว่าเรามาเพื่อจะแก้บนม่องนะมาแก้บนกันนะเรามาเพราะเห็นเขามาประพฤติมาปฏิบัติกันนะจะได้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ทางแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะแต่ในความจริงแล้วนะคนเราเนี่ยจะมีความสุขความทุกข์ได้ก็ด้วยการด้วยจิตของเรานี่แหละจิตเนี่ยเป็นเจ้านายเราถ้าเราทำจิตเราให้มีการกระทำแต่ความคุณงามความดีด้วยการปฏิบัติเนี่ยนะด้วยการปฏิบัติโดยการมาถือศีลมาการภาวนาเนี่ยนะก็เรียกว่าเรามางดเว้นจากความชั่วทั้งปวงแล้วก็มาปฏิบัติเพื่อการกระทำความดีจากนั้นเราก็ทำจิตใจให้เราของเราให้ผ่องใสขึ้นจิตใจให้ขาวสะอาดให้ผ่องใสขึ้นด้วยการมาทำเจริญสมาธิด้วยการมาภาวนาของเราเนี่ยแล้วก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะนะเพื่อให้จิตที่มันตกต่ำเนี่ยมันเจริญขึ้นนะมันเจริญขึ้นมันเข้มแข็งขึ้นนะแล้วก็ผลของการปฏิบัติเราก็อย่างที่บวกพูดกันมานะอย่างนั้นการปฏิบัติอันนี้การทำสมาธิเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเรามาทำกันทำไมเนี่ยนะสมาธิมาครูบาอาจารย์ขึ้นมาก็พูดแต่เรื่องสมาธิพูดแต่เรื่องวิปัสสนาพูดแต่เรื่องศีลเนาะจริงๆพุทธศาสนาก็สอนเรื่องเนี่ยเรื่องต่างๆบุญศีลขานะทานศีลภาวนาจนถึงไตรศีลขาคือศีลสมาธิคือปัญญาเนี่ยนะก็แล้วก็สอนให้เราใช้ในเครื่องมือในการปฏิบัติของเราอยู่ที่ว่าเราจะมีความศรัทธาขนาดไหนนะแล้วก็เข้าใจก็เรียนรู้ธรรมแล้วก็ศรัทธาแล้วก็นะแล้วก็มีอิทธิบาทขนาดไหนคือความรักในงานของเราความรักนะในงานนะมีฉันทะมีวิริยะมีความเพียรใช่ไหมความเพียรที่จะกระทำแล้วก็มีความใส่ใจแล้วก็ตรวจสอบค้นคว้างานเนี่ยงานก็เจริญเราก็ทำหน้าที่ของเราถูกต้องหน้าที่อันนั้นก็เจริญเหมือนทุกวันนี้ในทางโลกเราเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราไม่ถูกต้องนะเช่นเรามีหน้าที่ในงานอะไรแล้วเราก็โดนกิเลสมันทำลายหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเราที่ดีนะเช่นเรามีหน้าที่ดูแลข้าราชการมีหน้าที่ดูแลน้ำก็ไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องก็ปล่อยให้น้ำเน่าน้ำเหม็นใช่ไหมน้ำท่วมก็ไปอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ทำหน้าที่ถูกเรามีหน้าที่ดูแลดินก็เสียใช่ไหมเพราะเราทำหน้าที่ไม่ถูกต้องเหตุและเมื่อทำหน้าที่ไม่ถูกต้องเหตุปัจจัยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ดูได้เลยใช่ไหมเรามีหน้าที่ดูแลป่าก็โล่งไปหมดใช่ไหมก็ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมเรามีหน้าที่ดูแลการศึกษานะการศึกษาเราก็ด้อยคนอื่นก็ไปหมดใช่ไหมก็เราก็ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องกันเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นไปถ้าเราทำหน้าที่ถูกต้องเหตุปัจจัยที่มันเกิดมันก็ดีเป็นเหตุปัจจัยที่ดีนะด้วยเหตุด้วยปัจจัยอันนี้
สังคมของเราก็ลำบากนะก็ลำบากนั่นเพราะว่าเราขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมก็คือขาดธรรมะนั่นเองนะแล้วเราก็มักจะพูดประชาธิปไตยก็คือก็ไม่เกิดหรอกเพราะขาดศีลนั่นเองขาดศีลนะขาดการปฏิบัติใช่ไหมขาดการปฏิบัติการทำจิตใจให้มันใสสะอาดนะดังนั้นการมาทำงานทำหน้าที่ของเราก็พยายามทำให้มันถูกต้องนะทำให้ถูกต้องผลของมันก็จะถูกต้องนะก็จะถูกต้องในหลวงของเราเนี่ยก็สอนนะสอนให้พวกเราทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วก็เมื่อธรรมชาติดีน้ำดีดินดีธรรมชาติดีนะอาหารการกินมันก็ดีอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์เพราะอาหารการกินของเราก็มาจากธรรมชาตินะมาจากธรรมชาตินะเมื่ออาหารการกินอุดมสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีการศึกษาก็ดีการใช้อะไรแล้วก็รู้จักใช้พอดีพอเพียงดูแลรักษาธรรมชาตินะมันก็เป็นความสุขของเราอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสุขอยู่บนโลกใบนี้เลยนะคือนรกสวรรค์มันก็อยู่บนโลกใบนี้แหละเกิดจากโลกใบนี้แหละบนโลกใบนี้นะถ้าเรารู้สึกว่าเราทุกข์อยู่บนโลกใบนี้พอตายไปมันก็ไปทุกข์ในโลกวิญญาณอยู่นั่นแหละมันก็แสดงว่าในโลกวิญญาณเราก็ต้องทุกข์ถ้าเรามีความสุขอยู่บนโลกใบนี้พอตายไปอยู่ในโลกวิญญาณแล้วก็อยู่ในภูมิที่เป็นสุขนะดังนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นแล้วการปฏิบัติการทำของเราเนี่ยที่เรามีหน้าที่เนี่ยทำให้มันถูกธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือการปฏิบัติให้ตามธรรมชาติธรรมะคือการปฏิบัติไปตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดผลของการปฏิบัตินั่นเองงั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ธรรมชาติอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายกับใจเราแล้วอยู่ที่ธรรมชาตินะเมื่อสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นสุขทุกอย่างมันก็กายเราก็สุขสุขในระดับหนึ่งระดับการเป็นอยู่ของสัตว์โลกการเป็นอยู่ของมนุษย์จากนั้นพระเจ้าก็สอนให้ทำใจให้เป็นสุขด้วยนะทำใจให้เป็นสุขด้วยการภาวนาเนี่ยทำใจให้เป็นสุขอบรมจิตอบรมใจเราเมื่อใจเราเป็นสุขเนี่ยใจเราเป็นสุขนะนั่นก็คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่อยู่บนโลกใบนี้สวรรค์ก็อยู่บนโลกใบนี้เห็นไหมบนโลกใบนี้ทุกวันนี้เราก็ทำลายกันเราทำลายโลกใบนี้กันมนุษย์ก็ทำลายโลกใบนี้นะทำลายจนโลกใบนี้เริ่มจะมีแต่ความสุขมีแต่ความร้อนนะแล้วเราก็คิดที่จะไปที่อื่นละจะไปอยู่บนโลกที่อื่นนะคนหนีจากโลกใบนี้ไปหาความสุขที่โลกอื่นแล้วจะไปอยู่กับโลกพระจันทร์คิดค้นคว้ากันจะไปอยู่นะจะนั้นมนุษย์คือตัวทำลายนะพระเจ้าก็เรียกว่าพระเจ้าไม่เรียกมันบอกว่ามนุษย์เนี่ยหรือคนเนี่ยพระองค์เรียกมนุษย์หรือคนว่าสัตว์เป็นสัตว์ยังเป็นสัตว์อยู่ผู้มนุษย์หรือคนเนี่ยยังมีกิเลสนั่นเองยังมีกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีกิเลสบอกว่าถ้าจะไม่ให้เรียกว่าเป็นมนุษย์ไม่ให้เรียกว่าเป็นสัตว์นะมนุษย์ต้องปฏิบัติหรือที่เขาเรียกว่าพระอรหันต์เท่านั้นน่ะที่ไม่ใช่สัตว์คือพระอรหันต์คือหมดกิเลสแล้วใช่ป่ะงั้นการที่เราจะให้เรียกว่ามนุษย์หรือจะให้เรียกว่าคนเนี่ยหรือจะให้เรียกก็คือผู้ที่ประเสริฐคือผู้ที่หมดกิเลสหรือผู้ที่ดับกิเลสนั่นเองนะเราก็ต้องมีการปฏิบัติมีการภาวนาใช่ป่ะทีนี้การภาวนาเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาการสมถะภาวนาเนี่ยก็แบ่งออกเป็น
ปฏิบัติทําสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันเข้มแข็งเพื่อให้จิตมันสามารถที่จะต้านทานใช่ไหมต้านทานเข้มแข็งว่องไวขึ้นต้านทานสิ่งต่างๆที่ทางโลกเนี่ยที่เรากําลังเสพอร่อยอร่อยกันอยู่เนี่ยนะไม่ให้มันเป็นเหตุให้เราเนี่ยทุกข์อยู่เช่นเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาหาตัวเราเนี่ยนะให้มันมีแรงต้านทานไม่ให้สิ่งพวกนี้เข้ามาได้แล้วก็ป้องกันไอ้สิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจเราที่มันกําลังตกต่ําที่มันเศร้าหมองที่มันหดหู่ที่มันมีแต่ปัญหาเรื่องราวเนี่ยป้องกันไม่ให้มันผุดขึ้นมากดทับมันไว้ให้มีความสุขปัจจุบันเนี่ยก็เรียกสมาธิก็ยังทําให้เราเกิดความรู้เรื่องความเป็นจริงของสัจธรรมความจริงเพื่อปลดปล่อยไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยนะทำให้เราเกิดความรู้เรื่องของสัตว์โลกใช่ไหมสัตว์โลกเรื่องของชีวิตความเป็นจริงของสัตว์โลกเรื่องรู้ของโลกใบนี้เรื่องรู้ถึงเทวดาพรหมอะไรพวกนี้นะที่เราไม่รู้นะพอเรามีสมาธิดีนะมีสติเราดีแล้วเราก็จะเข้าไปถึงสมาธินี่ก็ทำได้ถึง40วิธีนะก็สอนให้ทำถึง40วิธีเช่นเขาเรียกว่ากสินเนี่ยเห็นไหมอะไรกสินสิบนะกสินสิบคือการเพ่งใช้เพ่งดินเพ่งน้ําเพ่งลมเพ่งไฟอย่างเงี้ยเพ่งสีแดงสีขาวสีเหลืองสีเขียวอย่างเงี้ยเนาะเพ่งสิ่งเพ่งความว่างเพ่งอากาศเพ่งแสงเราเพ่งแสงเพ่งความว่างแล้วก็เพ่งแสงสว่างอย่างเงี้ยนั่งเพ่งเพื่อให้เรารู้ความเป็นจริงนะครับรู้เพ่งเพื่อให้มันเพื่อจิตมันเนี่ยเข้มแข็งขึ้นสมาธิก็ยังทำเรื่องของอสุภะคือให้พิจารณาซากศพหรือซากศพเล่นเช่นเห็นซากศพของเราเนี่ยนะเนี่ยพวกเราเข้าไม่ถึงนะถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่มีพลังพอเราไม่คิดที่จะทําสมาธิเราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นความตายของเราว่าเราเนี่ยตายไปพอตายปุ๊บเราจะเป็นอะไรเราก็ไม่ดูไม่ได้เราเข้าไม่ถึงพอตายปุ๊บกายนี้จะเป็นยังไงตายวันหนึ่งเป็นยังไงใช่ไหมตายสองวันสามวันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ตายเพราะเราขาดนะเราขาดเข้าไปถึงความเป็นจริงทำให้เราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในกายเราไม่ได้คลายจากกิเลสตัณหาอุปทานไม่ได้เพราะเราขาดความรู้เราไม่รู้ว่ากายเราพอตายแล้วมันขาดลมหายใจนะมันต้องลมหายใจไม่มีมันขาดลมหายใจมันก็ตายหรือมันเจ็บมันป่วยหรือมันเสื่อมมันจนหมดสภาพแล้วนะมันก็ต้องตายนะเราเข้าไม่ถึงเพราะเราขาดเราขาดการกระทําบ่อยๆขาดเข้าไปนั่งเห็นความนึกคิดเห็นบ่อยๆเราไม่รู้ว่าพอตายไปแล้วมันจะบวมนะมันจะบวมมันจะเหลืองมันจะมีสีเขียวสีแดงสีอะไรนะหลังตายไปแล้วมันจะเปียังไงร่างกายเราเปียังไงนะเราก็ไม่เอามาดูเอามารู้นะธาตุน้ํามันก็จะไปเห็นไหมธาตุน้ําไปมันก็เปียมาน้ําเหลืองน้ําหนองมันก็จะออกมาเราต้องนั่งพิจารณาดูอกศพซากศพที่มันขาดสองท่อนมั่งซากศพที่มันมีพวกสัตว์มาจิกมากินมั่งเห็นไหมเราก็นั่งพิดูมันซากศพที่หัวไปทางหนึ่งแขนไปทางหนึ่งขาไปทางหนึ่งมั่งเห็นไหมซากศพที่โดนสับละเอียดมั่งซากศพที่มันเลือดอาบมั่งอย่างเงี้ยซากศพที่มีหนอนมีเยิ้มไปด้วยหนอนซากศพที่เหลือแต่กระดูกเห็นไหมเนี่ยสมาธินั้นนี่เป็นสมาธินะเป็นสมถะทั้งนั้นเลยนะใช้สติใช้นะระลึกไปเห็นไปความเป็นจริงของมันอย่างเงี้ยนะพี่เจ้าสอนให้เราอนุสติสิบใช้สติเนี่ยสติที่เป็นระลึกไปนะเห็นความเป็นจริงว่าระลึกไปที่เป็นสติที่เป็นอนุสติสติที่เป็นบุญเป็นกุศลสติที่เป็นการระลึกไปในทางที่ถูกในทางที่ดีในทางที่เป็นบุญเช่น
ใช้สติเนี่ยระลึกไปในพระพุทธบ้างนะนั่งพิจารณาเห็นพระพุทธบ้างพระพุทธพุทธเจ้าเนาะนั่งโอ้พุทธเจ้าต้องมีต้องตรัสรู้นะเอามานะเอามาเผยแผ่ให้เราเนาะเอามาเผยแผ่เอาธรรมะมาเผยแผ่นะพุทธเจ้านี่ทรงมีบุญคุณต่อสัตว์โลกเหลือเกินเนาะเอาธรรมะมาธรรมะที่ท่านตรัสรู้ก็เรียกว่าเราก็ได้เอามาศึกษากันเอามาปฏิบัติกันนะแล้วก็เอามาเผยแผ่โดยพระสงฆ์นะเรานะเนี่ยเราก็ต้องนั่งระลึกมีพระพุทธเป็นอารมณ์มีพระธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยมีพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนี่ยมีพระสงฆ์เป็นอารมณ์อันนี้เป็นอนุสติเป็นสติที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสติที่ระลึกไปทุกวันนี้สติเราอ่อนแล้วสติเราก็ไปเวลามีเราก็ไประลึกไปในเรื่องของที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลระลึกไปทีไรเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แต่เรานะทำให้จิตใจเราเนี่ยเศร้าหมองใช่ไหมแล้วเราระลึกไปที่เป็นบุญที่เป็นกุศลระลึกไปทางศีลของเราว่าเราได้ปฏิบัติมาดีไหมศีลเราดีไหมนะศีลเราที่เรามาถือศีลเนี่ยนะก็นั่งดูศีลของเราเนี่ยก็เป็นอนุสติเป็นการระลึกที่สติที่ระลึกไปในทางที่ดีเนี่ยระลึกถึงทานนะทานที่เราทำไปเนี่ยเนาะทานดีไหมทานที่เราทำไปเราทำทานทำบุญทำทานเราได้ทำบุญทำทานอะไรมั่งหรือยังเนาะเราก็ทำไปแม้แต่ระลึกไปถึงเทวดามีอุปนิสัยยังไงเทวดาอะไรทำไงถึงเป็นเทวดานะอะไรนะเทวดาก็คือผู้ที่ทำแต่คุณงามความดีนั่นแหละนะไปในภพที่เป็นความสุขนะเป็นเราก็ต้องระลึกอย่างเงี้ยเพื่อให้จิตเราเนี่ยมันเป็นอนุสตินะเป็นอนุสติเป็นบุญเป็นกุศลของเราระลึกไปถึงแม้แต่ระลึกถึงความตายนะใช้สติระลึกไปถึงความตายเราจะต้องตายตลอดเวลานะเราเคยระลึกกันไหมเราต้องตายนะพระเจ้าสอนระลึกถึงลมหายทุกลมหายใจเข้าออกพอเราระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเราก็จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเราก็จะคลายจากความจากกิเลสนั่นแหละความโกรธความโลภความหลงเพราะว่าเราเอ้ยพรุ่งนี้เราอาจจะตายได้นะพรุ่งนี้อาจจะตายได้อาทิตย์หน้าอาจจะตายได้เดือนหน้าเราก็อาจจะตายได้รู้ว่าเราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะดับทุกข์เนี่ยเพื่อที่จะดับกิเลสนะเราก็ยิ่งมีความเพียรนะมีความเพียรเพราะว่าเราจะตายอ่ะนะเราจะตายแล้วอ่ะเนาะไม่มีอะไรเที่ยงเราอยู่ได้ไม่นานนะเราอาจจะตายภายเร็วๆนี้นะจะเราทำอะไรหรือยังแล้วสิ่งที่เราสะสมไว้เนี่ยเราสะสมทรัพย์สมบัติไว้สะสมแฟนสะสมนะเราคิดบ้านเรือนสะสมครอบครัวเราสะสมพวกนี้เป็นของเราจริงไหมเนี่ยถ้าเราตายแล้วมันจะเป็นของเราไหมนะแล้วเราสะสมอะไรที่เป็นของเราไหมหรือยังเราสะสมหรือยังสะสมบุญไหมเราสะสมบุญหรือยังสะสมสิ่งที่จะเราเอาไปได้นะก็มีบุญกับบาปถ้าเรามีแต่บาปเนี่ยบาปเนี่ยก็จะไปกับเราเราก็ไปอยู่ในภพที่ไม่ดีถ้าเราสะสมสมบุญบุญก็ไปกับเราเราก็จะไปอยู่ในภพที่ดีนะแล้วก็อยู่ที่ภพเราได้ทำหรือยังเห็นไหมแม้แต่ระลึกไปในกายเราเนี่ยดูกายเราเห็นกายเราเนี่ยเห็นธาตุกายเราเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะแยกธาตุไปแล้วนะแล้วก็มีธาตุวิญญาณนะธาตุวิญญาณแล้วก็มีธาตุเวลาตายไปแล้วมันก็แยกไปนะธาตุดินก็ไปธาตุน้ำก็ไปธาตุวิญญาณธาตุลมก็ไปธาตุพอตายไปเนี่ยที่เราเรียกว่าจิตเนี่ยพอตายปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นธาตุวิญญาณไปนะเป็นธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณก็จะไปเราเห็นความสกปรกของกายเราไหมเราก็ไม่เคยเห็นว่ากายเรานี่มันสกปรกนะกายนี่มันหนีความเป็นซากศพไม่ได้เลยเนาะถ้ามองเราไม่ได้ถ้าเราหมั่นระลึกหมั่นเห็นไหมมันก็จะทำให้เราคลายจากความกำหนัดความยินดีความต้องการนะต่างๆที่มันครอบงำเราอยู่
อยากในอยากสุขมั่งนะอยากสวยอยากหล่อเนี่ยเนาะจนถึงคลายจากความไม่อยากสวยไม่อยากหล่อเลยนะไม่อยากหล่อไม่อยากคลายจากความโกรธความต้องการความสุขมันจะคลายพอเราทำมากๆแล้วมันจะคลายออกมาก็เรียกพวกราคะพวกปฏิฆะใช่ไหมปฏิฆะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในกายขันห้านี้คลายจากความความระลึกความไม่เชื่อความสงสัยความลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยนะคลายคลายจากศีลความเชื่อในว่าศีลเป็นของที่ทำให้เรากายและใจเรานะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์นะไม่เชื่อว่าศีลเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้นะเนี่ยพวกนี้เป็นการที่เป็นอนุสตินะนะนะแล้วลึกถึงลมหายใจเราก็เนี่ยลมหายใจเห็นลมหายใจเราเนี่ยลมหายใจเราเข้าลมหายใจเราออกนะโอ้เราลมหายใจถ้าลมไม่เข้าเราจะเป็นยังไงมองลมเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงมองนะลมเข้าไปทำให้เราไม่ตายนะลมออกเราก็ไม่ตายแต่ถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราก็ตายเห็นไหมลมเข้าไปเห็นลมเข้าแล้วเรียกว่าลมเข้าไปโอ้เข้าไปถึงปอดนะแล้วก็ไปฟอกโลหิตดำขึ้นไปเป็นโลหิตแดงส่งไปที่ให้ลมหัวใจก็ส่งไปตามอวัยวะต่างๆเห็นไหมก็ไปเราก็นั่งดูเห็นกายเราเห็นความดูลมหายใจเราบ้างหรือจะดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจเราตลอดเวลาระหว่างที่เราอยู่ลมหายใจจิตเราก็ไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมเราก็มีสติมีสมาธิใช่ไหมพวกนี้ก็เป็นอนุสติดังนั้นใช่ไหมอนุสติระลึกถึงทำที่ทำให้กิเลสเราเบาบางลงเห็นไหมนั่งทำยังไงจะกิเลสเราจะเบาบางความโกรธความโลภความหลงอะไรเราจะทำอะไรถึงจะเบาบางเห็นไหมเนี่ยเราก็เห็นความเห็นไหมงั้นก็จะทำให้เราจิตเราเนี่ยสมาธิหรือสติเราเนี่ยเข้าไปสู่เป็นอนุสติคือเป็นสติที่เป็นบุญเป็นปุญแล้วลึกไปบางทีก็ลึกไปถึงอาหารที่เรากินมั่งใช่ไหมนะพวกอาหารที่เรากินไปเนี่ยสกปรกเป็นของสกปรกทั้งนั้นใช่ไหมเรียกอาหารเลยปฏิกูลแล้วลึกไปถึงกายนี้เป็นไปด้วยของสกปรกอาหารที่เรากินไปก็สกปรกถ่ายออกมาก็เป็นของสกปรกเนอะไม่ว่าจะผมขนขี้ออกมาเป็นขี้หมดขี้ตาขี้หูขี้หัวขี้ตัวเนอะปัสสาวะอุจจาระออกมาเป็นขี้หมดนะอาหารที่เรากินไปมันก็เป็นของสกปรกลึกถึงเมตตาพรหมวิหาร4เห็นไหมนั่งดูโอ้ความเมตตานะเมตตาเป็นอย่างนี้พรหมวิหาร4เมื่อเรามีสมาธินะเราได้สมาธิแล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงรู้เรื่องของจิตใจของสัตว์โลกรู้เรื่องธรรมชาติของสัตว์นะรู้เรื่องการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามเหตุตามจิตใจของเขาตามกรรมของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มีแต่เมตตาเราก็ไม่มีแต่เมตตาสัตว์โลกเห็นไหมแล้วก็เขาเรียกว่าผมก็เป็นผมวิหารสีเพราะฉะนั้นคนมีสมาธิเนี่ยนะก็จะมีเมตตามีอุเบกขานะรู้จักอุเบกขาวางเฉยมีอะไรมากระทบเราก็มีสติมีสมาธินะเห็นความเป็นจริงมันรู้ตรงอยู่ตรงกลางเราอยู่ตรงกลางไม่ทำให้ใจเราไปเอียนเองไปทางไหนนะพวกนี้นะเราลึกไปถึงเห็นความว่างเห็นแสงสว่างแสงสว่างก็ว่างความว่างว่างทุกอย่างก็ว่างวิญญาณก็ว่างแม้แต่สัญญาความจำได้จำได้ดีบ้างจำไม่ได้ดีบ้างว่างหมด
มันมีแต่ความว่างทั้งนั้นเห็นไหมไม่มีอะไรที่เป็นไม่ว่างมีแต่ความว่างเห็นไหมอันนี้เป็นสมาธิทั้งนั้นนะเป็นสมาธิพอเราทำอย่างเงี้ยมันก็เกิดความรู้เรื่องของรู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องนะไปถึงรู้เรื่องสัตว์โลกรู้เรื่องไปถึงได้อภิญญาอะไรนะสมาธิเนี่ยได้อภิญญาเป็นฤทธิ์มั่งนะหายตัวได้นะหายตัวได้มั่งเหาะเหินเดินอากาศมั่งเห็นไหมรู้การเกิดการดับของสัตว์โลกมั่งอ่านจิตอ่านใจกันออกบ้องอย่างเงี้ยพอเรามีสมาธิจิตมันมั่นอยู่ในฌานเนี่ยนะมันสามารถจะเห็นเวลาใครพูดอะไรใครพูดนู่นพูดนี่ใครเรารู้จิตเขาเลยสามารถจะรู้จิตเขาได้โอ้คนนี้นิสัยเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นะมันรู้ได้ด้วยพอไปถึงฌานแล้วนะไปถึงฌานถึงญาณแล้วไปถึงปัญญามันเกิดมันก็จะเห็นนะจากนั้นเราก็นี่เป็นเรื่องของสมาธินะฐานสมาธิก็รอบรู้เรื่องของธรรมชาติของโลกนี่แหละของชีวิตของสัตว์โลกของธาตุดินน้ำลมไฟมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเรารังแกเราไม่เคยรู้ว่าเราไปรังแกเราไปเอาธาตุเอาธาตุต่างๆมาใช้แล้วก็ไม่ดูแลเขาเนอะมันเราก็จะรู้เลยว่าโอ้เนี่ยทุกวันนี้ดินภูเขาไฟระเบิดเนาะแผ่นดินไหวน้ำท่วมเนาะอากาศร้อนมองฝนตกบ้องหนาวเกินไปมองเพราะเราทั้งนั้นนะเราพวกนั้นพอเรามีสติมีสมาธินะมีสมาธิเราจะเห็นเรื่องแบบนี้หมดเลยทุกอย่างเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นนะเราใช้เขาด้วยกิเลสเอามาใช้กันมาบำรุงสุขกันเอาน้ำเอาดินเอานะแล้วก็ไม่มีความไม่พอเพียงเขาก็ไม่สมดุลนะเอาธาตุต่างๆขึ้นมาใช้มาผลิตนะมาวัตถุผลิตวัตถุต่างๆเพื่อเอามาเสพเป็นเครื่องมือในการในความสุขของเราในความทันสมัยของเราเราทำลายเขาแล้วเราก็ไม่ดูแลเขาใช่ไหมดังนั้นธรรมชาติก็ทำลายเราต่อไปเดี๋ยวน้ำท่วมมากรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นฤทธิ์เป็นอะไรก็รู้ได้ตัวเองพอเริ่มเห็นเริ่มรู้เรื่องธรรมชาติขึ้นจะรู้ได้ด้วยตัวเองหมดรู้ว่าเมื่อเราใช้เขาแล้วเราไม่ดูแลเขาเขาไม่สมดุลเขาก็ต้องปรับตัวเขาต้องให้สมดุลต้องใช่ไหมต้องให้สมดุลเดี๋ยวนี้โลกก็ร้อนไปหมดใช่ไหมร้อนไปหมดน้ำแข็งก็ละลายน้ำก็เยอะใช่ไหมฝนก็ตกเวลาร้อนก็ร้อนน้ำมาก็น้ำท่วมเวลาไม่มีก็แล้งมันไม่สมดุลเพราะไม่สมดุลเหมือนร่างกายเราเราก็รู้ว่าถ้าร่างกายเราไม่สมดุลเราก็เป็นโรคเป็นภัยเนี่ยเป็นโรคเป็นภัยเราก็มีทุกข์เพราะกายนี่แหละเพราะว่าร่างกายนี้มันเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายมันต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันก็อันตรธานดับไปหายไปเนี่ยเราก็จะเข้าไปรู้สิ่งแบบนี้เห็นไหมเราก็จะรู้ทุกอย่างก็คือธรรมะคือธรรมชาตินั่นเองนะเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเป็นธรรมะอย่างถูกต้องธรรมชาตินี่เป็นเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างดีเลยนะเขารู้หน้าที่ของด้วยตัวเขาเองเลยเขาต้องสมดุลเหมือนกับเราเนี่ยเราไปเปลี่ยนแปลงเขาเราไปปลูกนู่นไปสร้างนี่แล้วเราไม่ดูแลเราไม่รักษายังไงไงเดี๋ยวเขาก็กลายเป็นธรรมชาติเป็นป่าอยู่ดีนะเขาต้องกลับมาสมดุลนะอันนั้นคือธรรมะเห็นไหมแต่พวกเราเนี่ยก็ทำลายกันอย่างเห็นไหมไอ้สิ่งอย่างเงี้ยเรารู้ได้ด้วยสมาธิด้วยสติลึกไปโอ้อ่างหนึ่งทุกกันทุกไม่รู้เรื่องของธรรมชาติเราใช้ชีวิตไม่ไปเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเราก็บ่นหากันคุณธรรมจริยธรรมประชาธิปไตยแต่เราไม่ทำอะไรเลยเราได้แต่พูดกันแล้วก็พูดได้แต่คิดกันแต่เราไม่ทำก็คือไม่ทำหน้าที่ให้มันเกิด
ถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยให้คุณธรรมเกิดไม่มีเหตุปัจจัยให้จริยธรรมเกิดไม่มีเหตุปัจจัยให้ประชาธิปไตยเกิดมันก็คือคำพูดนั่นแหละมันไม่เกิดนะก็เลยเอาคำพูดดีมั้งเอาประชาธิปไตยเอามาพูดกันไปพูดกันมาอยู่นี่คนโน้นก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่มีฝ่ายนี้ก็อยู่กันอย่างนี้นะไอ้คนนี้ก็ไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมก็พูดกันไปแต่ไม่เกิดนะเพราะว่ามันเป็นแต่เพียงคำพูดเอามาสื่อเอามาขายเอามาทับถมกันแต่ไม่เกิดใช่ไหมนั่นคือที่พระเจ้าเรียกว่ามนุษย์ก็คือคนหรือมนุษย์เรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าสัตว์หมดใช่ไหมเพราะว่ายังมีกิเลสยังเรียกว่าสัตว์อยู่ดังนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์เราอยากจะให้พระเจ้าไม่เรียกเราว่าสัตว์เนี่ยเราก็ต้องมาปฏิบัตินะธรรมะกันนะมาปฏิบัติธรรมะมารู้ธรรมะกันแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่านะจิตใจของเราเนี่ยนะมันจะต้องมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของที่ไปเอาทุกข์มานะเราก็ไม่เคยรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงให้จิตใจเราเนี่ยให้จิตใจที่เป็นใหญ่เป็นใหญ่นะจนใหญ่ของการเป็นความกระทําต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแล้วมีวิธีการอะไรที่จะทำให้จิตใจเราเนี่ยมีปัญญามีความสุขนะแล้วก็เดินไปสู่ความหมดกิเลสได้นะเราก็ไม่รู้เจ้าก็สอนเรื่องวิปัสสนาตัววิปัสสนาเนี่ยตัวเนี้ยวิปัสสนานะวิปัสสนาก็คือการเขาเรียกว่าตัวสติมหาสติประฐาน4คือใช้สติที่ใช้กับวิปัสสนานี่เป็นมหาสติเพราะไประลึกในสิ่งที่ทำให้กิเลสหมดไประลึกถึงสิ่งที่ทำให้มีผลทำให้ผลที่ได้เนี่ยก็คือไปรู้เรื่องปัญญาเกิดรู้เรื่องความทุกข์เหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์และทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยสติที่เข้าไประลึกเป็นมหาสติเนี่ยทำให้บ่อยทำให้มากทำให้แจ้งเห็นไหมทำให้มากระลึกอยู่ในกายตลอดเวลานะกายที่เป็นธรรมบอกว่ากายที่เป็นธรรมบอกว่าระลึกอยู่กายนี้เป็นธรรมกายนี้คือมาจากมีธาตุดินน้ำลมไฟมีธาตุมีจิตหรือเรียกว่าธาตุวิญญาณเนี่ยแหละคือธาตุจะลึกให้มันเป็นความจริงในสติปัฏฐานที่ในฐานทั้ง4เนี่ยนะแล้วก็เรียกกายฐานของกายเวทนาจิตธรรมใช้สติที่ถ้าระลึกแล้วก็คือเป็นมหาสติสติต้องเข้มแข็งสติระลึกแล้วเป็นมหาสติคือระลึกแล้วทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปนะเปลี่ยนแปลงเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในที่สุดทำให้กิเลสเราหมดนั้นการระลึกเนี่ยละลึกให้เห็นความจริงว่ากายเรานะมีอะไรบ้างเนี่ยมีลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเห็นไหมเรียกอานาปานสติสติระลึกถึงลมหายใจมันก็จะได้สติพิจารณาเห็นว่าไอ้ลมหายใจเราเนี่ยเที่ยงไหมเป็นของเราไหมที่เรายึดว่าเป็นของเราเนี่ยมันใช่ไหมเราสั่งอะไรมันได้ถ้ามันเป็นของเราก็ต้องสั่งมันได้ทำให้เห็นความจริงแล้วลึกก็เห็นว่ามันใช่ของเราไหมลึกดูว่าไอ้กายเราเนี่ยนะวันหนึ่งมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะเห็นไหมเราสั่งอะไรมันได้ไหมไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไว้ถ้าเราไปสั่งมันได้เป็นทุกข์แล้วถ้าเราบอกว่าเจ้านั่งเฉยๆเนี่ยตอนนี้นั่งเฉยๆเลยอย่าไปไหนนะบิดไปบิดมาทุกข์ไหมต้องเปลี่ยนมันก็จะหนีไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆเห็นความเป็นจริงของมันมันไม่มีอะไรเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นเป็นไอสิ่งที่เป็นทุกขังอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเราเลยลึกดูดิไม่ว่าจะเดี๋ยวเราวันเราหันซ้ายหันขวาก้มหน้ามองอะไรมั่งเนาะก้มหน้าเงยหน้าหันซ้ายหันขวาเข้าห้องน้ำอาบน้ำมองแต่งตัวมองกินอาหารมองตั้งแต่เป็นทุกข์นั่นเลย
ไอ้กายนี้เป็นกองแห่งทุกข์เลยถ้าเราไม่หายมันกินมันเป็นหิวไหมถ้าเราไม่แต่งตัวให้มันไม่คอยอาบน้ำอาบท่าให้มันคอยชะล้างนะถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะมั้ยมันคือกองแห่งทุกข์เลยนะงั้นพระเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์กายกับจิตเนี่ยคือเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์การเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์แต่เราก็ยังอยากไม่ยอมที่จะออกจากกามยังอยากจะมีกามยังอยากดิ้นรนยังอยากหาเรือนหาครอบครัวอยู่ใช่ไหมพอเราลึกๆมากๆแล้วต้องมากๆแล้วนะเห็นความเป็นจริงนะลึกดูมันกายนี้สกปรกกายนี้เป็นธาตุแล้วก็สุกเสร็จแล้วไม่มีอะไรเป็นซากศพแตกสลายไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นไม่มีอะไรเป็นของเราเอาไปไหนไม่ได้เลยไม่มีอะไรเป็นของเราพอเราทำมากๆทำให้แจ้งลึกๆมากๆมันก็คลายออกจากกายนะเริ่มเป็นนักบวชนักบวชเริ่มเป็นบวชมาบวชกันมาเป็นพระสงฆ์กันเพราะอะไรคือผู้ปรารถนาออกจากกามรู้ว่ากามนี่คือทุกข์กามนี่มั้ยยังไม่บอกว่าถ้าศีล5นี่ยังไม่ปรารถนาออกจากกามยังมียังอยู่กับกามอยู่นะแต่พอศีล8ศีล10นี่คือผู้ศีล200เปลี่ยนเป็นผู้ปรารถนาออกจากกามนะพอเราลึกเห็นความเป็นจริงแล้วเราเริ่มเห็นเป็นตายรักเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นมีแต่ภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเท่านั้นเลยทุกอย่างมีแต่ความว่างทำให้มากทำให้แจ้งทำให้บ่อยทำให้มากๆจนเราเนี่ยอยู่กับกายที่เป็นธรรมะนะอย่างที่บอกครับกายที่เป็นธรรมะกายที่เป็นฤทธิ์กายที่สว่างนะทำถึงขนาดนั้นนั่นแหละคือพระอรหันต์ที่อยู่กับพระอรหันต์เห็นไหมแล้วลึกดูไอ้ความสุขมองความทุกข์มองแล้วเนี่ยอันเนี้ยใช้มหาสตินะเราลึกเห็นความสุขมองทุกข์มองความไม่สุขไม่ทุกข์มองนะหรือความเฉยๆนั่นน่ะก็ดูสิมันเกิดจากอะไรนะที่เราวันนึงทุกวันนี้ที่เราวิ่งหากันอยู่นะนั่งอยู่เดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวก็เฉยๆบ้างเห็นมั้ยมันเกิดจากกายบ้างเกิดจากจิตที่เราคิดบ้างปรุงแต่งมันก็รู้แต่มีสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อกี้เราทุกข์จะแย่แล้วเดี๋ยวบอกเราทุกข์เดี๋ยวต้องไปนะไปเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันก็ดับไปแล้วทุกข์ใช่ไหมถ้าเรานั่งดูมันมองมันเห็นมันทุกข์ปุ๊บทุกข์เกิดทุกข์ดับอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้ไหมอย่างงี้ว่าเราเนี่ยกำลังใช้สติระลึกเห็นมันเท่าทันรู้ทันมันรู้เท่าทันของกิเลสพวกนั้นเป็นกิเลสทั้งนั้นใช่ไหมถ้าเผื่อเราไม่เท่าทันนะมันพอกกิเลสมันก็จะพอกเราขึ้นมาแต่ถ้าเราเท่าทันมันเราลึกเราเห็นกิเลสมันจะบางลงเบาลงสลัดลงเห็นว่าเป็นจริงความพอใจความยินดีความอยากได้นู่นอย่างนั้นมันเป็นเนาะมันถ้าเราเห็นมันอยู่กับเรานะที่เราแบกมันหามมันอยู่เนี่ยที่เราหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำที่เราไปติดคุกติดตารางร้องห่มร้องไห้มาเราเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ชาติเพราะเราแบกไอ้กายนี่เองเรานึกว่ามันคือเรามันเป็นเรามันเที่ยงแต่ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงไม่ว่าจะกายไม่ว่าจะจิตไม่ว่าจะกายไม่ว่าเวทนาจิตหรือธรรมไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราลึกเห็นดูจิตเรานะจิตเรานะนั่งดูพอเรามีศีลดีมีสติดีมีสมาธิดีนะเราสมาธิเราดีสติเราก็ระลึกไปเห็นความเป็นจริงโอ้ดูจิตเราได้ไหมเมื่อกี้มันยังโกรธอยู่เลยไหมโอ้เมื่อกี้มันโกรธเวลามันโกรธนี่นะโอ้โหเหมือนคนบ้าเหมือนคนตกนรกเห็นไหมมันโกรธโอ้เป็นอย่างนี้เองนรกเห็นไหมโกรธโอ้เวลามันหายโกรธเห็นไหมตอนนี้มันหายโกรธแล้วเห็นไหมก้อนโกรธเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับเห็นไหมเราก็ดูแล้วเห็นความเห็นไหมทุกวันนี้เราไม่มีเลยใช่ไหมเราโกรธก็ไปเลยตามโกรธชีวิตเราดำเนินไปด้วยความโกรธวันนั้นทั้งวันถ้ามันไม่ดับเนาะถ้ามันไม่ดับเลยก็มันก็ต่อไปเป็นอาทิตย์ความโกรธนะเราดูเถอะว่าเวลามันโลภมันโอ้โหนี่มันโลภมันอยากจะได้ของไหมมันจะด่าอยากได้นู่นได้นี่มันโลภมันทำทุกอย่างเลยเพื่อจะให้ได้ไหมโอ้โหนี่ตัวโลภโอ้ตัวโลภเป็นยังไงตัวโลภนี่ก็
อบายภูมิเหมือนกันหรือไหมกิเลสทั้งนั้นเลยทำให้จิตใจเราตกทำไมบ้างนะกิเลสนะแล้วก็ดูโอ้มันเกิดหรือไหมนี่มันดับแล้วไหมมันไม่มีอะไรคงที่อะไรที่เป็นของเราอะไรที่เป็นจริงจังมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับความหลงนะหลงตัวหลงตนหลงว่าค่าดีค่าถูกนะหลงสิ่งของมันไอ้นั่นเป็นของเราไอ้นี่นะมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างจริงแท้แน่นอนนะมีสภาพเกิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเห็นไหมดูเนี้ยตัวปัญญาเขาเรียกตัววิปัสสนาปัญญามันก็เกิดเห็นความเป็นจริงโอ้จิตของเรามันจิตของเรามันฟุ้งนะมันฟุ้งมันหดหู่นะมันฟุ้งเพราะอะไรมันฟุ้งเพราะว่าเราขาดสติหรือเปล่าขาดสมาธินั่นเองจิตมันก็ฟุ้งมันฟุ้งบางทีวันๆนึงเราก็นั่งแต่คิดนู่นคิดนี่โอ้มันฟุ้งเราก็ไม่มีโอกาสเราก็นั่งพอเราเห็นโอ้จิตเราฟุ้งโอ้ความฟุ้งเป็นอย่างนี้เองจิตเราฟุ้งฟุ้งก็มีเหตุมีปัจจัยนะเป็นกรรมเหมือนกันเป็นเหตุเป็นใจกับภพชาติเหมือนกันนะมันเศร้าหมองมันหดหู่มันนะมันสงบมันไม่สงบเราก็ต้องรู้จิตไหมเราก็ดูจิตมันทำให้แจ้งรู้ให้แจ้งนะอย่างเงี้ยปัญญามันก็เกิดนะเขาเรียกนะมหาสติปัฏฐานนะเป็นมหาสติปัฏฐานสี่อย่างเงี้ยมั้ยดูกายเวทนาจิตดูธรรมนะมั้ยครูบาอาจารย์นะมาเรามาปฏิบัติในวัดนี้ก็อย่างเงี้ยจนเราเป็นนิสัยจนกายเรานี่เป็นธรรมจนจิตเราเป็นจนกายนี่เป็นธรรมกายนี่เป็นฤทธิ์กายนี่เป็นมีแสงสว่างด้วยการกระทําแบบเนี้ยทําให้มากทําให้บ่อยจนนิ่งสงบนิ่งนะนิ่งทำจนสงบอยู่ในฌานอยู่ในฌานแจ้งผลไปสู่พระเนี่ยคำว่าสัตว์ก็ออกจากเราคือเป็นพระอรหันต์แจ้งหมดเห็นไหมแล้วลึกไปถึงธรรมเห็นธรรมไหมธรรมก็คือธรรมะคือฐานของธรรมก็คือเห็นความเป็นจริงของกายนี่มันเป็นขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าไม่เที่ยงเห็นไหมมีขันห้าก็มีรูปนะรูปขันแปลว่าส่วนหรือกองนั่นแหละหรือกายจิตหรือเรียกว่ารูปนามเนี่ยขันห้าเรียกขันห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์เห็นไหมรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเรานะเห็นแต่มีแต่ของร้อนนะแล้วลึกไปดูอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจโอ้มันเที่ยงไงนะเดี๋ยวมันก็ไปเอาเรื่องร้อนๆมาให้เราเอาเรื่องทุกข์มาให้เราเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาอะไรมาให้เรามาใส่เราแล้วเราก็พอใจมั่งไม่พอใจมั่งทุกข์มั่งมั่งสุขกับมันมั่งนะอยู่อย่างเงี้ยเข็นไปถึงนิวรณ์เห็นไหมนิวรณ์ห้าครูบาอาจารย์ก็พูดถึงนิวรณ์โอ้ถ้าไอ้นิวรณ์นี่มันอยู่กับตัวเราเลยนี่เป็นฐานของธรรมมันสกัดกั้นเนี่ยสกัดกั้นเราสกัดกั้นคุณงานความดีเนี่ยมาเต็มลานธรรมในนิวรณ์มันเอาไปแล้วหมดแล้วเหลือแค่นี้เพราะนิวรณ์มันเอาไปหมดใช่ไหมเรารู้เห็นโอ้นิวรณ์นี่เครื่องสกัดกั้นสมาธิสกัดกั้นคุณงามความดีนะสกัดกั้นการภาวนาของเราเห็นไหมเดี๋ยวมันก็มาพวกกามฉันทะเนี่ยพวกถ้าเรายังยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยยึดร้อนเราแข็งคิดกินใช่ไหมพวกเนี้ยสมาธิเกิดยากมาเดี๋ยวก็ละครมาเดี๋ยวหนังมาเดี๋ยวเพลงมาเดี๋ยวอะไรกินมาเดี๋ยวนู่นมาไปแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ไปแล้วใช่ไหมนึกดูไหมเรียกว่านะพวกที่นี่ว่าความอาฆาตพยาบาทเห็นไหมนั่งอยู่โอ้โหร้อนใจร้อนเลยนะอาฆาตพยาบาทเขาแล้วได้แฟนได้ข่าวว่าแฟนมันไปมีแฟนใหม่มั่งไปโอ้โหของเรานี่จะต้องจัดการกับมันโอ้นะหรือใครว่าเราไว้ใครอะไรไว้อาฆาตพยาบาทไอ้พวกนี้สมาธิเป็นเครื่องสกัดกั้นสมาธิหมดใช่ไหมงั้นต้องผ่านให้ได้ผ่านพวกนิวรณ์เนี่ยนะหรือ
พวกขี้เกียจเกียจค้านเนี่ยพวกนี้นะขี้เกียจปวดเมื่อยง่วงเหงาเหานอนไปดีกว่านะไม่เอาแล้วนะพวกนี้ก็นิวรณ์เนี่ยเรียกว่าก็เรียกว่าทินนมิทะความขี้เกียจความเกียจค้านทำให้เราเนี่ยขาดเราขาดที่เราจะมีสติมีสมาธิเกิดปัญญาได้มันสกัดหมดนะพวกนี้ก็เรียกนิวรณ์จะสกัดกั้นของเราผ่านสมาธิขั้นสุดท้ายเนี่ยจะได้ฌานได้ก็ต้องผ่านนิวรณ์ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างนะสงสัยเนี่ยนะไปไม่ได้เลยพอสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไปไม่ได้เลยเพราะพระพุทธธรรมสงฆ์นี่เป็นแก้วที่เราจะต้องมีอยู่ในใจของเราพอไปสงสัยแล้วพระสงฆ์ไม่ดีเลยไม่อยากเคารพแล้วนะว่าพระธรรมก็ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เสื่อมไปแล้วมองอะไรมองอย่างนี้นะแปลว่าไปไม่รอดแล้วเห็นไหมไม่มีเสื่อมเราเนี่ยเสื่อมเองเราก็เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมมนุษย์คนนี่แหละเสื่อมออกจากศาสนาศาสนาไม่เสื่อมยังไงไงก็อยู่เขาอย่างนั้นศาสนาเพราะศาสนาเป็นธรรมชาติศาสนาก็คือสัจธรรมความเป็นจริงของธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติไม่เสื่อมไม่มีเสื่อมเราไปสร้างอะไรต่ออะไรไว้พอเราทิ้งไว้สักหน่อยหน่อยก็เป็นป่าต้นไม้ขึ้นจัดมาขี้มาเยี่ยวกลายเป็นต้นไม้ขึ้นกลายเป็นป่าเรามีสิ่งเจริญที่ตอนนี้เป็นป่าเยอะแยะให้เราเห็นใช่ไหมวิหารม่องปราสาทม่องที่เก่าแก่เคยเจริญมาแล้วทั้งนั้นก็กลับมาสู่ป่าสู่ธรรมชาตินั่นเองความฟุ้งซ่านอีกนะถ้าจิตเราฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราไม่มาทำสมาธิไม่ทำอะไรมันฟุ้งมันเป็นบ้ามันตกต่ำเนี่ยมั้ยมันเศร้าหมองเนี่ยนะตัวนี้สมาธิเกิดไม่ได้ต้องทำให้เกิดบางคนบอกว่าโอ้ไม่ได้แล้วนั่งไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้นะทำสมาธิไม่ได้แล้วก็นั่นแหละเพราะว่าเรามันฟุ้งเรามันเป็นโรคจิตกันเรารับเรื่องราวอะไรไว้เยอะนะเรื่องราวเราสลัดไม่ได้เราวางไม่ได้เราแบกมันไว้เยอะมันก็อยู่กับเรานั่นแหละถ้าไม่ทำนะความอกุศลต่างๆที่เราแบกไว้อยู่กับเราไม่ยอมเอาทิ้งไม่ยอมสลัดออกนะถ้าบอกว่าไปดูหนังดูละครใช่ไหมเลยเราลึกไปเลยโอ้โหแบกไว้เลยเอาเลยไปมะดูหนังดูละครไปเที่ยวไปเล่นไปกินอะไรอร่อยกันเนาะไปนะอันนี้แสดงอันนี้จิตอันนี้เขาจะไม่เป็นมหาสติไม่เป็นอนุสติเป็นสติที่เป็นอกุศลแล้วสมัยนี้หรือตอนนี้เราก็อยู่กันอย่างนี้แหละเนาะเราเลิกกันอยู่ที่อย่างพวกเรากำลังจะมาเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนจิตใจเราให้เป็นใหม่ระลึกใหม่สิ่งที่จะเป็นประเสริฐทำให้เราเป็นพ้นจากความเป็นสัตว์ได้เนี่ยต้องเป็นมหาสติเป็นอนุสติใช่ไหมมันระลึกให้เห็นระลึกอยู่ในเป็นเขาเรียกอะไรธรรมที่เครื่องอยู่ของพระอริยะเห็นไหมมีสติระลึกอยู่ที่กายใจเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยเห็นไหมก็เรียกโพชฌงค์เจ็ดเห็นไหมก็ระลึกอยู่ที่กายใจเราตลอดเวลามีความเพียรมีการตรวจสอบธรรมะอยู่ตลอดเวลาเห็นธรรมะอยู่แล้วตลอดเวลาปิติความปิติก็เกิดสุขก็เกิดแก่เราใช่ไหมสุขที่เกิดจากการปฏิบัติปิติก็เกิดจากการปฏิบัติกายมันสงบใจมันสงบสุขมีสมาธิสมาธิอยู่ตลอดเวลานะทำจิตให้มันตั้งมั่นมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาจะสอบถึงระดับไหนระดับชั่วครั้งชั่วคราวเขาเรียกอธิกะสมาธินะระดับที่เป็นชั่วโมงพวกนี้ก็เรียกอุปจาระไปถึงระดับเป็นวันใช่ไหมเป็นสมาธิเป็นฌานไปเนี่ยก็เป็นวันเป็นอะไรก็ระดับอยู่ที่เราจะทำสมาธิของเรารู้ว่าจิตเรามันเราต้องการชอบสมาธิชอบทำก็ทำไปอยากจะทำระดับไหน
แต่คอยมีตัวรู้ว่าตอนนี้เราไม่มีสมาธิเลยนะตอนไม่มีสมาธิเราไปไหนไม่ได้เลยแย่เลยนะแต่ก็ต้องทำขึ้นมาสมาธิมันเสื่อมได้เสื่อมได้ก็ทำได้เสื่อมได้ก็ทำใหม่นะทำได้อย่าไปท้ออย่าไปอะไรเสื่อมก็ทำระลึกเห็นไหมก็สติก็ระลึกอยู่มีสติระลึกอยู่ในสติปัฏฐานสี่เนี่ยว่าอยู่ในเนี้ยอยู่ในกายเราอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยมหาสติเป็นมหาสติเราเรียกสติที่เป็นบุญเป็นกุศลนะอย่าไประลึกถึงเมื่อไรเราระลึกถึงแฟนมั่งและครอบครัวมั่งโอ้มันทุกข์ทั้งนั้นทุกทีนะระลึกทีไรมันเอาแต่เรื่องปัญหามาทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนาะไปแบกไปหามไว้แล้วก็อย่างเงี้ยแหละพระเจ้าถึงบอกว่าให้ออกจากกามซะออกได้ก็ออกซะพระเจ้ายังท่านจะเลี้ยงจะมีครอบครัวเท่าไหร่ก็มีได้นะมีได้นะแต่ยังไม่เอาเลยก็ยังออกมาเลยไหมออกมาอยู่ป่าอยู่เขาออกมาอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติอยู่ธรรมชาติตรงนี้ละสุขนี่ก็สุขแล้วก็ไม่กลับไปเลยแต่พวกเราวิ่งเข้าหาลาภวิ่งหายศเนาะวิ่งหาลาภหายศกันมันสวนทางกับพุทธเจ้าสอนนะเนาะสวนทางกันนะก็ต้องกันถูกไหมเจ้าสอนให้เราอย่าวิ่งหาลาภอย่าวิ่งหายศถ้าวิ่งถ้ามีเราทำไว้ของเก่าเรามีอะไรมีมันมีแล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้มันอย่าเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมมันเป็นของร้อนต้องใช้รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์การใช้มันให้เป็นประโยชน์คือเราคือคนมีศีลมีทานมีศีลมีภาวนาเราจะบริหารลาภของเรายศของเราให้เป็นประโยชน์ไม่เอาลาภยศเราไปเบียดเบียนไม่เอาลาภยศเราไปใช้ในทางที่ผิดนะอันนี้ลาภยศนี่จะเป็นของเราติดตัวเราไปชาตินี้ถึงชาติหน้าเราก็เป็นความสุขที่เกิดกับเราบนโลกใบนี้ไม่ต้องไปพูดถึงสวรรค์ไม่ถึงไปถึงเนอะแต่ทุกวันนี้คนมีลาภมียศก็เห็นร้องไห้กันขี้มูกโง่เห็นไหมคนมีลาภมียศก็เจ็บก็ตายนะก็ฆ่ากันก็ทำลายกันเห็นไหมเนอะก็พอลาภพอยศแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวนี้เป็นไปทั้งโลกแย่งชิงกันอำนาจกันนะก็โทษกันไปโทษกันมาไปมาก็โทษศาสนาใช่ไหมศาสนาขัดกันมั่งอะไรก็มั่งแต่จริงๆเนี่ยพ่อค้ามันจะขายอาวุธกันมั่งมันยุยงพวกเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือของมันนะบางทีก็เรื่องของลาภทั้งนั้นเรื่องของยศเรื่องของปัจจัยเรื่องของหาลาภกันทั้งนั้นก็อ้างนะก็จะให้ศาสนาขัดกันมั่งเห็นไหมขัดกันคำสอนขัดกันในศาสนาเดียวกันบางทีขัดกันเองเนาะขัดกันเองก็ประเทศก็อยู่ลำบากเพราะขัดกันเองทำลายกันเห็นไหมก็แล้วก็ศาสนาก็อยู่ยากแล้วเพราะทางโลกมันเข้าไปกิเลสเครื่องมือมันทันสมัยก็ไปหากินกับศาสนาไปหากินกับวัดกับวากันเยอะเดี๋ยวนี้แม้แต่เทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ไปเนาะก็กิเลสก็ใหม่ๆขึ้นมาเนาะการโกงการคอร์รัปชันก็ใหม่ๆก็เอาวัดมาเป็นฟอกเงินกันมั่งนะเอาวัดเดี๋ยวนี้ฟอกเงินวัดมาเป็นหาเงินหาทองกันเดี๋ยวนี้มันมาหากินกันเนี่ยนะจริงๆก็พระพุทธเจ้าก็กำหนดไว้แล้วนะมีศีลเนี่ยศีลเนี่ยเป็นรั้วเรานะเป็นรั้วคารวาสกับพระนี่ต้องอยู่ไกลๆกันนะอยู่ไกลๆกันเมื่อไหร่ทำงานร่วมกันเมื่อไหร่อะไรกันก็พระกับโยมก็เลยไม่รู้เลยเป็นอะไรเป็นอะไรนะก็โยมไม่มีศีลนะพระมีศีลไปทำงานร่วมกันพระกับโยมก็เดี๋ยวก็เนี่ยว่าก็เกยโยมก็ไม่เคารพพระก็กลายเป็นโยมโยมก็กลายเป็นพระเนี่ยว่าอันนี้เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้จากการปฏิบัติเนี่ยพอเราได้เนี่ยนี่แหละคือปัญญานะปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมนะใครมีปัญหาเนี่ยนะครูบาอาจารย์แก้ปัญหาให้ได้เอาธรรมะเนี่ยเอาธรรมชาติมาแก้ไขแก้ไขไปไม่ใช่แก้ไขด้วยกิเลสนะไม่ใช่แก้ไขด้วยกิเลสถ้าแก้แล้วเมื่อพูดไปแล้วหรือแก้ไขแล้วสอนแล้วกิเลสยังไม่เป็นไปให้หมดไปแก้แล้วเรายิ่งมีกิเลสหรือกิเลสให้ยังมิ่งมากขึ้นก็ไม่ใช่แก้ไขอย่างเช่น
เราไม่มีปัจจัยเรามีความทุกข์เราก็ไปขอลาภไปขอลาภขอให้ถูกลอตเตอรี่ขออะไรถามว่ากิเลสมันหมดไหมเดี๋ยวก็หมดแล้วหมดก็ไปขออีกอยากได้ลาภก็ไปใช้อีกใช่ไหมแต่ถ้าแก้ไขต้องแก้ไขด้วยธรรมะเอาธรรมะให้นี่แหละครูบาอาจารย์ต้องเอาธรรมะแก้ไขแล้วมันจะหายได้จะอย่างนี้เป็นก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ต้องแก้ไขให้กิเลสหมดเอาธรรมะให้แล้วไม่มีอะไรหรอกที่จะแก้ไขให้กิเลสหมดนอกจากธรรมะนี่แหละนอกจากพระพุทธเจ้าแก้ให้แก้ด้วยนอกจากทานศีลภาวนาหรือจะศีลสมาธิปัญญาบุญสิกขาไตรสิกขานี่แหละนะแล้วก็นะทำให้เรากิเลสเราหมดเบาบางไปบนบานศาลกล่าวไปพรมน้ำมนต์ไปนู่นไปนี่ไปขอนู่นนะอันนั้นทำให้กิเลสยังไม่หมดยิ่งมีใหญ่ยิ่งเพิ่มยิ่งให้ไปถูกงวดนี้เดี๋ยวงวดหน้าก็มาอีกแล้วเพราะมันหมดเอาอีกแล้วขออีกไม่หยุดไม่หย่อนเป็นนี่พอไม่ถูกก็เป็นนี่เป็นศีลใช่ไหมเงี้ยขออย่างนั้นไม่ไงนะแล้วก็คนให้ก็คนที่มีฌานมีญาณมีปัญญาเขาสามารถที่จะรู้เขามีฤทธิ์เขาจะรู้นะเรื่องแบบนี้พอให้ไปก็หมดหมดฤทธิ์หมดฌานหมดเบอร์หมดสมาธิหมดเพราะว่าแกเอากิเลสให้กันก็ตัวเองก็ยังมีกิเลสอย่างเงี้ยก็ครูบาอาจารย์จริงๆก็จะธรรมะกันธรรมะนี่เป็นธรรมชาตินะเป็นสัจธรรมงั้นเราพยายามเดินสายนี้กันนะเดินสายปฏิบัติสายธรรมะไปทำอย่าไปเดินสายทางโลกสายทางโลกนั่นนะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยร้องห่มร้องไห้ขี้มูกโป่งกันอยู่เนี่ยแบกกันไว้เนี่ยพอเรามาเสริมได้สายธรรมเนี่ยคือการสลัดการแบกการสังขารนี่เอาไว้แบกกายเราไว้ทุกชาติทุกชาติเป็นขี้ข้ากายนี้เป็นขี้ข้าจิตนี่ที่มันปรุงแต่งนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีการกระทำเวียนว่ายตายเกิดกันนะแล้วก็ไม่หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมก็อยู่อย่างเงี้ยเกิดมาแต่ละทีทีก็ทุกเพราะมีการเกิดขึ้นมามันก็ทุกนะมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วก็ทุกข์ทำให้เกิดขันธ์ห้าทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตก็กามนี่แหละกามนี่แหละกิเลสนี่แหละกิเลสตัณหาอุปาทานนะพอจิตพอเราตายปุ๊บนะพอตายปุ๊บเนี่ยเป็นวิญญาณไอ้วิญญาณก็คือจิตอันเก่านะพอตายปุ๊บพอออกจากร่างเราเป็นวิญญาณวิญญาณมันก็มีภาระของอันเนี้ยมันมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานมีอวิชชามันก็จะไปอยู่ที่ภพไหนอ่ะจะไปอยู่บนสวรรค์นะกิเลสเต็มไปเขาก็วิญญาณนี้เขาไม่ให้หรอกเพราะวิญญาณที่ไปอยู่บนเป็นวิญญาณที่โลกวิญญาณนะเป็นโลกวิญญาณวิญญาณพวกที่ไปอยู่ทางเนี้ยเขาไม่ได้คุมเขาไม่ได้อยู่กันด้วยบนโลกวิญญาณจะไม่ได้อยู่กันด้วยปัจจัยด้วยลาภด้วยยศนะมีอำนาจไม่ได้อยู่ในนั้นวิญญาณที่อยู่บนสวรรค์อยู่กันด้วยคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีคนที่มีพลังคนที่บอกแล้วไงมีทั้งกายทำเป็นกายมีฤทธิ์มีกายแสงสว่างพวกนี้จะมีเป็นผู้มีอำนาจเป็นที่เคารพอยู่ในโลกสวรรค์เห็นไหมเป็นโลกสวรรค์แล้วก็วิญญาณที่มีทำคุณงามความดีตายไปแล้วคนวิญญาณที่ตายไปเนี่ยที่ไม่ได้ทำคุณงามความดีก็ไปเป็นลูกน้องไปเป็นอะไรจะเขาควบคุมเราอีกทีควบคุมวิญญาณก็เหมือนมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่อยู่บนโลกมนุษย์โลกมนุษย์กับโลกวิญญาณคล้ายๆกันโลกของวิญญาณดังนั้นถ้าวิญญาณเราทำเรามีตัวรู้เราทั้งจิตทั้งใจจิตเราวิญญาณเราโอ้นะสว่างมีธรรมเข้มแข็งมีธรรมะทำบุญทำทานไว้เราก็จะไปเกิดในที่ดีๆไปอยู่ในสวรรค์โลกของวิญญาณโลกของจิตนี่นะที่อยู่ในที่ดีๆจะไว้สุขอยู่ก็อย่างน้อยก็เป็นเทวดามั่งเป็นพรหมเป็นอริยะบุคคลอริยะบุคพรหมบุคคลนะเป็นพระอรหันต์เป็นโสดาบันสกิทาคามีไอ้พวกเนี้ยเวลาเราเป็นอยู่เราปฏิบัติเราได้เนี่ยวิญญาณเราเวลาตายไปมันจะมีตำแหน่งไปเรียกอันนี้แหละสิ่งที่เราไปได้นะปีนบันไดแต่ถ้าเราโหลักขโมยเขาเห็นฆ่าเขาไปพอตายไปนี่ไปอยู่ในที่อบายภูมิพวกนี้นะไปเป็น
เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนี้นะเนี่ยวิญญาณที่ตกต่ำไปวิญญาณที่ก็เป็นโลกของวิญญาณนะเหมือนกันจริงๆแล้วเราอยู่กับโลกสามโลกโลกวิญญาณโลกมนุษย์แล้วก็ใช่ไหมแล้วก็โลกที่เป็นอบายภูมิใช่ไหมสามโลกเนี่ยพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะ แต่พูดนะให้วิธีการที่จะทำให้สติเราเกิดนะแล้วก็สติเราเป็นมหาสติเป็นอนุสติเห็นไหมทุกวันนี้สติเรามันมีนะแต่มันอ่อนแล้วมันก็จะไปวิ่งหาแต่สิ่งไประลึกไปในสิ่งที่มันไม่ที่เป็นเหตุเป็นผัดภัยแต่ตัวเราเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยกับภพกับชาติเรามันระลึกในสิ่งที่เป็นทางโลกไปอยู่ในสิ่งที่สมมุติธรรมเห็นไหมไม่ใช่สัจธรรมมันสมมุติธรรมเป็นสิ่งสมมุติหมดนั้นสมมุติถ้าเราลึกไปพวกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเราวิ่งหาทุกข์ใส่ตัวเราเลยไม่รู้ตัวใช่ไหมเพราะมันจะผิดหวังหมดไม่มีเลยมันจะได้สมหวังแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนอกนั้นมันจะผิดหวังหมดเพราะเราไปยึดในของที่มันไม่ใช่ของเรามันไม่มันจะของที่จะแตกสลายต้องเสื่อมต้องพินาศต้องหายต้องไปจากเราแต่เราไปเอามันไว้เก็บมันไว้แล้วฝังจิตฝังใจมันต้องของมันของเราของเราเนี่ยพวกนี้เป็นไม่เป็นอนุสติไม่เป็นมหาสตินะนะพระเจ้าสอนแค่นี้สอนอย่างเงี้ยนะจนเรามีสติสัมปชัญญะมีสติระลึกทั่วพร้อมของเราตลอดเวลาเห็นความเป็นจริงสามารถที่จะควบคุมเรานะควบคุมอารมณ์ของเรานะสติเนี่ยตัวสำคัญสติมันเป็นตัวรู้อารมณ์ควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยนะผมครูบาอาจารย์ก็บางองค์ก็สติอย่างเดียวนะสอนให้สติจิตอย่างเดียวนะจิตอย่างนี้นะก็จิตนี่มันละเอียดอ่อนเนาะบางทีการอ่านการเขียนการฟังให้ผลเนี่ยมันไม่เหมือนการที่มันทำสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยมันจะมีพลังเข้าไปเห็นความเป็นจริงเหมือนผ่าตัดเลยนะเหมือนผ่าตัดเรื่องของจิตเอาไปเขียนเป็นหนังสือนะไปเขียนหนังสือมันยังไม่ตรงนักเห็นไหมไม่ว่าพระไตรปิฎกไม่ว่าเขียนเรื่องจิตอ่ะมันก็ยังไม่ตรงอยู่ดีละเพราะจิตนี่มันละเอียดอ่อนจิตมันนะมันก็เหมือนพระพุทธเจ้าบอกเห็นไหมจิตเนี่ยนะก็ที่พูดเนี่ยก็แค่กำไม้กำมือเดียวใบไม้กำมือเดียวแต่ที่ยังไม่พูดเรื่องของจิตเรื่องของกายเนี่ยกำไม้ใบไม้ในป่าทั้งป่าทั้งไหนยังไม่ได้มาพูดเลยมั้ยนะอย่างนั้นไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงอะไรแน่นอนนะทุกอย่างนะเดี๋ยวต่อไปก็มีครูบาอาจารย์มานะน่าจะเป็นหลวงพ่อสามารถนะพ่อสามารถก็นั่งฟังนั่งดูกายดูจิตของเรานะนั่งดูเห็นมันว่ามันเป็นยังไงเห็นมั้ยมันเป็นยังไงมันชวนอีกแล้วมันง่วงอีกแล้วนิวรณ์มันมาอะไรเรานะนั่งดูมันนั่งดูมันดูลมหายใจมั่งดูกายมั่งดูอะไรเนี่ยแล้วก็ว่ามันมั่งแกเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นอะไรเงี้ยนะว่ามันได้ทั้งคืนเดี๋ยวสว่างแล้วแต่ถ้าไปนั่งดูคนอื่นนั่งคิดไปถึงนู่นถึงที่นี่นะเดี๋ยวไปแล้วกลับดีกว่านอนดีกว่าไปแล้วหงุดหงิดกลับแล้วนั่งทะเลาะกับเสียงนู่นนั่งทะเลาะไอ้ดูดมองนั่งทะเลาะกับยุงมองนั่งทะเลาะเดี๋ยวกลับดีกว่าแล้วนะนั่งทะเลาะกับจิตเรานั่นแหละเนี่ยทะเลาะมันดูมันหรือนั่งขี้เกียจทะเลาะก็ดูลมหายใจไม่เอาละฉันขี้เกียจทะเลาะแกนะฉันขี้เกียจทะเลาะแกนะดูลมหายใจเรานั่งดูลมหายใจเฉยๆนะสงบนิ่งไม่ทะเลาะกับใครไหมนี่เขาเรียกเวลาเรารู้ทางเราได้ทางปฏิบัตินะเรารู้ว่าเราจะทำยังไงจะทำให้กิเลสของเราหมดนั่นแหละมันบุญมหาศาลแล้วนะนะวิปัสสนาก็ทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงนะนี่ของนะได้พอรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมมันก็คลายวางได้เนาะเอาละก็รับพรนะรับพร
ขอให้ญาติโยมเนี่ยที่ได้ฟังธรรมไปเนี่ยนะก็ทำให้มีดวงตามีปัญญาเห็นธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมแล้วก็นะแล้วก็เอาธรรมเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็ด้วยเธอ